ข้างบนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็คงแต่น่าจะทันนะนะเพราะว่าจากการผลประชุมวันนี้เกี่ยวกับเรื่องผมไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องคุยกันทีหลังแล้วกันเรื่องโรงเรียนนะครับเรื่องโรงเรียนผมก็ได้ให้ทางผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเนี่ยเราไปพิจารณาดูที่ว่าโรงเรียนจะเปิดเมื่ออะไรเปิดยังไงเปิดออนไซต์กี่โรงเรียนหรือว่าจะทำยังไงเชิญฮะเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาอธิบายให้ที่ประชุมฟังด้วยครับที่ประกาศไว้เดิมคือเทอมที่2เนี่ยจะเปิดภาคการศึกษาในวันที่1พฤศจิกายน2564แต่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ไปก่อนนะคะจะทยอยให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนออนไซต์ในวันที่15พฤศจิกายนเปิดเทอมเป็นตามปฏิทินเดิมคือ1พฤศจิกายนค่ะท่านและขณะนี้นะคะทางสำนักงานเขตทั้ง38เขตที่ส่งข้อมูลให้ทางสำนักการศึกษาว่าเดือน12ถึง17เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ฉีดเลยจะได้ฉีดเมื่อไหร่ในการจะเปิดออนไลน์เนี่ยถ้าไม่ได้ฉีดก็คงจะเปิดไม่ได้อยู่ดีเชิญเชิญนะจะได้เมื่อไหร่วัคซีนของมัธยมต้นนะคะมัธยมปลายเด็กแรกเนี่ยเรา 3,000 กว่าคนเราฉีดไปนานแล้วแล้วก็มันตอนนี้เราฉีดมัธยมต้นไปแล้วข้อมูลก็คือฉีดไปบุคลากรของบุคลากรเนี่ยเกินฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วเนี่ยเกือบครบแล้วใช่ไหมเกือบครบเชิญเชิญในโมบายโม456ฉีด2เข็มกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังให้เรียนออนไลน์อยู่ไม่ให้ออนไซต์เนี่ยเพราะอยากให้ฉีดครบ2เข็มครบ2เข็มวันที่8แล้วไปเปิดที่15เนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าเราเคยคุยกันไว้แล้วว่าถ้าหลังจากฉีด2เข็มแล้วต้องรอ1สัปดาห์แล้วก็ในส่วนของเรียนเด็กยังไม่ได้เปิดใช่ไหมอนุบาลเปิดไหมเป็นการเปิดเทอมแบบเรียนออนไลน์แล้วถ้าพวกไม่ฉีดไม่ได้ฉีดแล้วเนี่ยเราก็ห้ามไม่ให้เรียนไม่ได้ก็ต้องมาเรียนได้ถูกไหมแล้วก็เตรียมวัดลงนิดหน่อยแต่ถ้าอยากจะบ้านอย่างนี้นะทางการศึกษาไปบอกผู้อำนวยการโรงเรียนได้เลยนะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าใครอยากจะสมัครใจฉีดเพิ่มเติมที่แรกเด็กก็กลัวบ้างอะไรบ้างก็อย่าปฏิเสธนะรับมาเลยติดต่อมาที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเลยยังเหลือรีเซิร์ฟไว้หน่อยใช่ไหมการยกร่างของทางทีมเลขานะครับสรุปได้ว่าพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวนะครับที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันที่จะดำเนินการได้นะครับสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานผู้สูงอายุก็เปิดการดำเนินการได้ตามปกตินะครับแล้วก็ในเรื่องของศูนย์การค้าสามารถเปิดบริการได้ตามปกตินะครับของพื้นที่ที่มีการปรับทำให้กรุงเทพมหานครเรากลายเป็นสีเขียวท่องเที่ยวนะครับขออนุญาตที่ประชุมในเรื่องแรกกรุงเทพมหานครได้เห็นนะครับว่ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยถูกจัดลำดับนะครับอยู่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว4จังหวัดครับมีคณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับถ้าหากมีอาจจะแจ้งมาภายหลังนะครับในชั้นนี้รับรองรายงานการประชุมก่อนนะครับต่อไปขอข้าไประเบียบวาระที่4เรื่องสืบเนื่องครับการเปิดสถานศึกษานะคะซึ่งในมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่28นะคะทั้ง3รอบเลยนะคะรอบแรกเนี่ยก็อนุญาตไปศึกษาโรงเรียนนะคะรอบที่2ให้ศึกษาเรียนแล้วก็รอบที่3ให้ศึกษาโรงเรียนนะคะซึ่งทางสชก็ให้ทั้ง3ครั้งเนี่ยรวมตัวเลขเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ย1พย.ถูกมั้ยครับเป็นการเรียนแบบออนไลน์ไม่ใช่1พย.ค่ะรอบแรกที่รู้สึกจะไปตั้งแต่วันที่ค่ะวันที่19ค่ะ19ตุลาคม20ตุลาคม27ตุลาคมก็จะส่งมาเป็นระยะอันนี้เป็นวันที่เราวันที่เราไม่ชอบไม่ได้วันเปิดนะครับเชิญต่อครับค่ะในระเบียบวาระที่4นะคะเรื่องสิทธิ์นะคะซึ่งก็ได้มีการแข่งขันไปจะจัดการแข่งขันนะคะวันที่30ตุลาคมนี้นะคะมีของขวัญของสนามนะคะทางนี้ทางสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมนะคะที่ได้รับมอบหมายให้เขาได้เป็นผู้จัดการนะคะได้แข่งขันข้ามเรือที่4ปฏิบัติตามมาตรการโควิดเซฟตี้นะครับของการกีฬาประเทศไทยนะครับแล้วก็นะครับผู้จัดนะครับการแข่งขันทุกวันไทยไทยลีกนะครับได้เรียนตัวอย่างเข้มงวดนะครับอย่าง 1,562 คนนะครับซึ่งสโมสรการท่าเรือนะครับก็จะเป็นต้นแบบนะครับ
็ยังความคงความแสบสองตำแหน่งได้ไหมแข็งตำแหน่งอะไรเงี้ยวันนี้สูตรที่เจ็ดว่ายังคงรักษาความดีอยู่หรือไม่ใช่ไหมครับสูตรที่หนึ่งครั้งใช่ไหมผมว่าคือสูตรคือถ้าบอกก็ลุ้นแน่นะครับแต่เซอร์ไพรส์ว่าจะมีโรตีกระสุนเนี่ยกรุงเทพคือเป็นสีแดงหรือไม่ใช่สีแดงเข้มดูดีเดี๋ยวคงอยู่ในวาระที่5เรื่องเพื่อพิจารณาครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ98,024รายค่ะแล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้น12รายนะคะรวมเป็นผู้มีผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน